ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มารับชมอาช่องจากสามชนสถานนะครับวันนี้พามาเบิ่งหมูหน่อยนะครับของฟาร์มผู้ซอยเบิร์ดนะครับอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับห่างจากตัวอำเภอหนองยื่นนี่บ่อไก่นะครับคือบ้านเพิ่นอยู่หลังโรงพยาบาลน้ำยื่นนะครับบ่ยากเลยครับอยู่ติดกับป่านกำนันตำบลชิวิเชียนนะครับซอยเบิร์ดเขามาทางนี้กันนะสีหงจากหลายคนอยู่นะครับบอกว่าฟาร์มหมูป่านะครับอันนี้ไปเบิ่งหมูกันครับผมโอ้หลายแห่งตัวนี้ลายดีนะครับแม่พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่เห็นนี่คือแปดตัวนะครับลูกนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอ็ดสองสามสี่ห้าประมาณสี่สิบห้าสิบตัวลูกนับเองโดยประมาณโดยใช้ตาสี่สิบห้าสิบตัวนะฮะเริ่มกับงูหน่อยครับตอนนี้เป็นแบบประมาณสี่พันกว่าบาทนะพันสามก็เสียงมันในแชะครับพี่น้องบ่ดนนะครับใหม่ยังสดอยู่นะนี่ใหม่ยังสดด้วยก็เลยแชะขอก็เลยแชะนะนี่ก็เบิ่งไปก่อนนะครับเออหลายแห่งครับพี่น้องเอ้ยตัวใดคนไหนนมลูกร้ายกับจีโซ่แน่นะครับลูกร้ายกับจีโซ่นะก็เป็นเดียงลูกนะครับช่วงนี้ก็บำรุงให้ดีเลยครับช่วงนี้มีโอกาสบำรุงให้ดีนะครับอย่าให้หมูมันสุดนะครับถ้าหมูมันสุดแล้วมันโซมแล้วก็มันคุ้นขึ้นได้ยากนะครับเทียดให้มันอ้วนขึ้นนี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเท่าป้อนเกลือหมูคุ้นหมูไว้นะครับระหว่างที่เขามีแห้งกินได้นะครับแม้นว่าหมูโซมแล้วเข้ามาเอาอาหารดีๆให้มันกินนี่บ่เกิดประโยชน์นะครับถ้าจะให้เพิ่นกินดีๆอยู่ดีๆนี่เลี้ยงดีๆเลยครับอย่าเสียเอาไปปัวตอนป่วยนะครับตอนป่วยเรารักษาขึ้นอย่างนะครับจิตตกไปน้ำคนจิตตกไปน้ำครับเป็นห่วงหมูนะอีกประมาณ3เดือนนะครับ 2-3 เดือนนาทีออกตลาดได้แล้วครับผู้ใดสนใจก็ลองเข้ามาชมเมืองนะครับนี่ออกตลาดแล้วนะฮะขึ้นว่าสิออกตลาดแล้วนะรุ่นนี้ค่อนข้างสิร้ายพอสมควรนะครับแต่พอท่านฮู้ว่าอีกฝั่งข้างฝุ่นมีโตมีอะไรรอคอยอีกหรือเปล่านะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่เสมอกันนะครับหมูเสมอกันนะออกได้เป็นหลุดเป็นหลุนเลยนะครับได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนำนะครับมีขอเสนอแนะหรือว่าขอติปรับปรุงยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม